เมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธรหน้าหอศิลป์เริ่มสมัยราชดำเนินทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดเดรสสีเหลืองทองสิริโฉมงดงามยิ่งนักขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสายหลงชาแนล